สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตนะสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับการบุกทางภาคพื้นดินนะครับของทางด้านอิสราเอลต่อกลุ่มเอชบอโในเลบานอนนะครับเพื่อจะเข้าไปเคลียร์พื้นที่เนี่ยต้องบอกว่าก็มีการสูญเสียนะครับก็มาดูข่าวแปรต่างประเทศชี้นะครับว่าทางอิสราเอลสูญเสียมากหรือน้อยเพียงไรนะครับข่าวบอกกันนะครับว่าทหารอิสราเอลมากกว่า70นายนะครับถูกสังหารในการโจมตีต่างๆที่อันตรายถึงชีวิต รถถังเมอร์กาว่า28คันถูกระเบิดเป็นจุนเอชบอลนะครับสังหารบรรดาทหารของอิสราเอลมากกว่า70นายรถถังของอิสราเอลนะครับ28คันได้ถูกทําลายในเลบานอนระเบิดใหญ่นะสำหรับกองกำลังพิทักษ์อิสราเอลเอชบอลนะครับได้ปล่อยรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับบรรดาการ,รเผชิญหน้านะทางภาคพื้นดินกับอิสราเอล รายงานห้องปฏิบัติการต่างๆ h อชบลนะครับได้ยืนยันการต่อต้านที่ต่อเนื่องต่อความก้าวร้าวของอิสราเอลสร้างการทำลายล้างนะครับความสูญเสียอย่างหนักในพศของบุคลากรและอุปกรณ์ตามข้อมูลนะครับกลุ่มของเลบานอนนั้นเนี่ยกอ,ก,อกองทัพอิสราเอลนะครับได้สูญเสียทหารมากกว่าจะนายในการโจมตีต่างๆนั้นการสู้รบใหญ่ นะระเบิดนะสำหรับกองทัพของอิสราเอลตามถแถลงการนะครับของ h อชบลว่าทหารของอิสราเอลนะครับมากกว่า7 0นายได้ถูกสังหารทหารอิสราเอลนะครับมากกว่า600นายได้รับบาดเจ็บนะครับที่ถูกยืนยันบรรดารถถังเมอร์กาว่านะครับ28คันได้ถูกทำลายรถปราบดินทางทหาร4คันพาหนะหุ้มเกราะ1คัน และพาหานะลำเลียงทหาร1คันยังได้ถูกโจมตีโดรนเฮอร์เมสสีลำแล้วก็โดรนเฮอร์เมส0 0้นะครับ1ลำได้ถูกสอยร่วงลงมาจำนวนนับนี้นะครับไม่ได้รวมถึงความสูญเสียต่างๆนั้นที่ได้ถูกยืนยันโดย IDF ที่บรรดาฐานทัพที่ทั้งทางการทหารและก็ค่ายทหารต่างๆ ในทางตอนเหนือและลึกเข้าไปนะครับในบรรดาพื้นที่ต่างๆของปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองตามถแถลงการนะครับโดย h อชวอล h ์เอชวอนะครับกล่าวว่า IDF นะยังได้ไม่สามารถนะครับที่จะควบคุมหรือยึดครองหมู่บ้านใดๆนะครับตลอดบรรดาแนวหน้าต่างๆอย่างสมบูรณ์ เอชบลลนะครับยังได้ระดมยิงบรรดาจรวดต่อมหาคนครต่างๆของอิสราเอลรวมถึงเทลวีฟและไฮฟาทหารอิสราเอลนะครับยังได้กําลังทิ้งระเบิดเลบานอนด้วยบรรดาจรวดและโดนต่างๆนะครับข่รเาแปลจากประเทศจีนนะครับก็เป็นการรายงานนะครับสถานการณ์สูญเสียของทางด้านอิสราเอลนะครับในสมรภูมิเลบานอนนะครับจากทางฝั่งเอชบลลนะครับว่ามีการ สังหารทหารอิสราเอลนะครับไปมากกว่า70นายแล้วก็มีการซุ่มโจมตีนะครับแล้วก็ทำลายรถถังเมอร์กาว่าของอิสราเอลไป28คันนะครับแล้วก็มีพวกบรรดารถหุ้มเกาะนะครับแล้วก็มีรถปราบดินนะครับแล้วก็ยังมีพาหนะลำเลียงทหารแล้วก็โดนนะครับของอิสราเอลนะครับก็ถูกทำลายไปในการประทะกกันในทางภาคพื้นดินนะครับอันนี้เป็นสถานการณ์ที่ มีการยืนยันมาจากทางเอชบูรลนะครับแล้วก็มีทหารของอิสรเนี่ยบาดเจ็บนะที่รับการยืนยันเนี่ยก็มากกว่า600ไหนายนะจิตัามสานการต่อไปนะครับเพราะว่าทาง IDF ก็ไม่ได้แจ้งยืนยันออกมาแต่นี้เป็นการเก่าอ้างนะครับจากทางด้านเอชบูรลนะครับว,ว่าถูกซุ่มโจมตีนะครับในภาคพื้นดินนั่นคือสิ่งที่เอชบูรต้องการนะเนี่ยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ